สถานการณ์การเมืองในประเทศไทยวันนี้ยังคงเป็นการต่อสู้กันระหว่าง2ฝ่ายคือเสรีนิยมกับอนุรักษนิยมมี2ขั้วเท่านั้นนะครับขั้วที่3ขั้วที่4อย่างที่พยายามสร้างวาทกรรมกันเช่นสู้กับระบบรัฐสภาสู้กับระบบทักษิณไม่มีจริงครับเป็นเพียงการทำลายความชอบธรรมของระบบรัฐสภาเพื่อเปิดพื้นที่ให้กับอำนาจเผด็จการแทรกแซงเข้ามาแล้วปลายทางก็คือการสมประโยชน์กันทางการเมืองรัฐบาลชุดนี้เข้ามาด้วยกระแสวิพากษ์วิจารณ์ของผู้คนทั้งเรื่องความชอบธรรมของกติกาที่เขียนมาได้เปรียบคู่แข่งขันมากมายก่ายกองการจัดสรรผลประโยชน์ทางการเมืองปัญหาเศรษฐกิจที่5ปีก็แก้ไม่ได้แล้วก็ใช้คนชุดเดิมเข้ามาทำอีกครั้งภายใต้แนวทางแบบเดิมหรือแม้กระทั่งเรื่องการกล่าวคำถวายสัตย์ปฏิญาณไม่ครบตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญอย่าให้มันบานปลายไปเลยนะถ้าเป็นรัฐบาลทั่วๆไปชี้ไว้ได้เลยครับว่าไม่ข้ามพ้น1ปีมีอันเป็นไปแง่ๆแต่รัฐบาลนี้เข้าเกิดจากอำนาจของคณะรัฐประหารมีเครือข่ายอนุรักษ์นิยมคอยเป็นหลังพิงแน่นหนาในสนามการเมืองถูกมองว่าเต็มไปด้วยเล่ห์เหลี่ยมชั้นเชิงนักการเมืองจึงถูกมองว่าเป็นคนสารพัดพิษแต่ในขณะเดียวกันแม่ทัพขุนทหารทุกประวัติศาสตร์ชาติพันธุ์เขาก็เติบโตขึ้นมาท่ามกลางคำขวัญสงครามว่าการศึกไม่ไหนเล่แล้วท่านคิดดูก็แล้วกันนะครับเมื่อใดก็ตามที่แม่ทัพนายกองเข้ามาเป็นนักการเมืองเองระดับของเล่เหลี่ยมชั้นเชิงมันจะซับซ้อนซ่อนเงื่อนขนาดไหนอย่าไปคิดว่าฝ่ายตรงข้ามเขากำลังตั้งรับจะหนีย่ายพ่ายจะแจ๋ไม่มีนะครับดูดีๆเขากำลังพยายามตั้งหลักตอบโต้ในทุกรูปแบบมีตัวละครอย่างปูเข็มคอยตามประกบธนาธรตัวละครอย่างปารินาคอยตามประกบช่อพันนิกาล่าสุดก็ตัวละครอย่างไพบูลย์ นิติตะวันประกาศท้าฟันกับนักวิชาการทุกคนที่ออกมาวิพากษ์วิจารณ์เป็นซามูไรไพบูลย์เห็นไหมครับอย่าไปคิดว่า3คนนี้เขาเคลื่อนไหวไปตามฤทธิ์ยาไม่ใช่นะครับแต่ละคนระดับซุปเปอร์เซย่าทั้งนั้นเพราะว่าผลของมันคือการลดเสรีในการปฏิบัติแล้วก็สกัดกั้นความเคลื่อนไหวตลอดจนการแสดงความคิดเห็นของบุคลากรในฝ่ายประชาธิปไตยถ้าเจาะมองเข้าไปในระดับความสัมพันธ์ของพรรคการเมืองในฝ่ายรัฐบาลเวลานี้ชัดนะครับว่าหลายพรรคที่มายืนร่วมกันไม่ได้มีจุดเชื่อมโยงเป็นอุดมการณ์ทางการเมืองแต่เป็นเรื่องผลประโยชน์เป็นเรื่องอำนาจทั้งสิ้นคือพลังประชารัฐกับประชาธิปัตย์มือข้างหนึ่งจับกันมืออีกข้างถือมีดไว้คนละเล่มพร้อมที่จะทิ่มแทงกันอยู่ตลอดเวลาประชาธิปัตย์ก็ระแวงว่าพลังประชารัฐจะดูดกลืนเข้าไปทั้งพรรคพลังประชารัฐก็ระแวงประชาธิปัตย์ว่าถ้าหากสถานการณ์คับขันจิมจวนประชาธิปัตย์นี่แหละครับจะโดดออกจากรัฐบาลเป็นพรรคแรกประกาศเป็นวีรบุรุษของประชาชนเพื่อเอาประโยชน์จากสนามเลือกตั้งคราวหน้านี่วิเคราะห์กันตามเนื้อผ้าแต่ถึงกระนั้นก็ใช่ว่าเรื่องที่ผมยกตัวอย่างมันจะเกิดขึ้นง่ายๆดูเหมือนว่าเศรษฐกิจใหม่อาการชักหน้าเป็นห่วงขึ้นทุกทีแต่อย่าเพิ่งไปวิพากษ์วิจารณ์อะไรกันเลยรอให้ข้อเท็จจริงมันถึงที่สุดแล้วก็มาว่ากันอีกทีแต่สิ่งหนึ่งซึ่งผมเชื่อว่าประชาชนคาดหวังก็คือการรวมพลังกันของพรรคการเมืองฝ่ายค้านสร้างเอกภาพในความเคลื่อนไหวทั้งในและนอกสภาในขณะที่พลังประชารัฐกับประชาธิปัตย์มือข้างหนึ่งจับกันอีกข้างถือมีดไว้คนละเล่มแต่พรรคการเมืองฝ่ายประชาธิปไตยมือข้างหนึ่งจับกันอีกข้างหนึ่งควรจะถือช่อดอกไม้เอาไว้นะครับพร้อมที่จะเป็นพลังของกันและกันตลอดเวลาโดยเฉพาะสถานการณ์เฉพาะหน้าอันใกล้นี้ถ้ามีนะครับนี่คือพื้นที่ทางยุทธศาสตร์ของฝ่ายประชาธิปไตยที่จำเป็นจะต้องช่วงชิงชัยชนะปักธงกลางเมืองหลวงให้ได้ทนุถนอมหัวใจกันนะครับพรรคเพื่อไทยก็ไม่ควรจะไปถือว่าตัวเองเป็นพรรคใหญ่ยืนยงตลอดการใครมาร่วมงานด้วยก็จะต้องซ้ายหันขวาหันตามไปตลอดทางส่วนอนาคตใหม่น้องใหม่มาแรงก็ไม่ควรจะคิดว่าตัวเองกำลังพุ่งทะยานขึ้นไปข้างหน้าอย่างรวดเร็วจนลืมที่จะมองสิ่งแวดล้อมรอบด้านไม่ควรจะพูดบ่อยนะครับว่าตัวเองเป็นเจ้าของคะแนนป๊อปปูล่าโหวตสูงสุดในกรุงเทพมหานครเพราะว่าเพื่อไทยเขาส่ง20กว่าเขตแล้วไทยรักษาชาติเขาส่ง10กว่าเขตแต่ไปไม่ถึงวันเลือกตั้งผมเอาใจช่วยพรรคการเมืองฝ่ายประชาธิปไตยเต็มที่นะครับเชียร์ทุกพรรครักทุกคนส่วนทางฝั่งของรัฐบาลไม่ต้องไปเอาใจช่วยอะไรเยอะละครับเขามีตัวช่วยมากมายอยู่แล้วทั้งบนดินใต้ดินและตามนิติประเพณี